นี้ก็ฝากไว้ด้วยกดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เจอกันในสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เราพามาดูต้นตะเคียนของประธานสภาได้ปลูกไว้ที่หอพุทธธาตุนะครับศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูต้นตะเคียนแต่มันจะมีเรื่องข้างๆที่น่าสนใจก็คือเป็นดอกนะครับจะพาไปดูดอกตะเคียนนะครับยังไม่เป็นเมล็ดนะครับข้างหลังเนี้ยจะเป็นต้นตะเคียนนะครับก็ดูดอกเต็มต้นเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นยางนาเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับนี่นะครับก็คือเป็นดอกตะเคียนทองนะครับซึ่งก็มีลักษณะสวยดีนะครับมันจะมีดอกมีความเป็นสีเหลืองตัวทีนะครับจับมานี่ครับกล้องจับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ดอกตะเคียนนี่ชัดนะครับส่องคอไปกล้องมันไปจับข้างหลังนะครับก็เป็นดอกตะเคียนที่ทั้งต้นตะเคียนจะมีลูกเล็กนะครับอันนี้มี2ปีกแต่เป็นมีขนาดเล็กจะเป็นต้นของตะเคียนนะครับที่หอพุทธธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปที่การมาดูแลต้นตะเคียนทองของท่านชวนหลีกภัยนะครับท่านประธานสภานี้ก็ฝากไว้ด้วยกดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ